มาดูกันที่เรื่องของคุณรัชนกดีกว่าสีนอกหรือน้องไอซ์น้องไอซ์ที่เคยมาออกที่เคยมาออกรายการเราอ่ะที่เราถ่ายรูปด้วยที่เขาพูดเก่งๆน้องไอซ์เนี่ยโดนฟ้องผมโดนฟ้องครับอัญชลีไพรีลักษ์กับกนกรัตน์วงศ์สกุลยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านครับอ้างว่าวิจารณ์การทำงานในหนังสือของทั้ง2คนครับนี่คือน้องไอซ์ออกมาโพสต์ Twitter แล้วก็เผยแพร่รูปของหมายศาลนะฮะซึ่งคุณอัญชลีและคุณกนกเนี่ยเป็นผู้ฟ้องด้วยเขาเป็นมินประมาทมันอยู่ในเหตุการณ์ที่ใช่ไหมอยู่ในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นม็อบวันไหนอะรีเดมม็อบรีเดมใช่ไหมหน้าศาลอาญามีนาคมม็อบรีเดมหน้าศาลอาญาที่เขาวิจารณ์สองคนเนี่ยเขาบอกว่าคุณเจ๊ปองเนี่ยกับคุณกนกเนี่ยยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองนะฮะคุณเจ๊ปองก็กับคุณกนกก็เลยบอกว่าจะดำเนินคดีฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ในที่สุดคนเรานี่เป็นผู้ดำเนินรายการข่าวเนี่ยคือใครแต่ต้องไม่ได้มีด้วยเหรอคุณด่าคนอื่นเขาได้ฝ่ายเดียวเหรอด่าคนได้ฝ่ายเดียวฮะคุณด่าจนกระทั่งรัฐบาลจริงถ้าพวกเราจะฟ้องคนเนี่ยเราฟ้องได้เยอะนะไปหาดูในเพจไว้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันใครมาแสดงความเห็นมีคนด่าเราด้วยจะฟ้องเลยมีคนด่าเราด้วยเหรอลองดูมันน่าจะมีมันก็คงมีแหละมันมีมันทำไม่ได้เราเป็นคือยึดหลักเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคุณก็ต้องให้คนอื่นเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเป็นใครมาจากไหนเหรอผมจำได้ผมเคยถูกด่าครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมาจากคือเราก็วิจารณ์คนอื่นได้แล้วก็วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็วิจารณ์ใครได้แต่ว่าใครจะวิจารณ์เราก็ได้เขาคิดว่าผมเป็นคุณศศิพงษ์ตอนนั้นคือหมดสภาพเป็นสื่อพูดจริงๆคุณฟ้องคนด้วยข้อหามิ่นประมาทในหมดสภาพเป็นสื่อเลยโดยเฉพาะเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณในเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณะแบบนี้เนี่ยว่าคุณยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเองแล้วคุณไปฟ้องเขาเนี่ยเขาคงคิดว่าหมดสภาพเขามีอำนาจมั้งแต่ว่าอยู่ในกระบวนการที่ทำที่มันเอียงข้างเหรอแต่ว่าน้องไอซ์เนี่ยคุณไอซ์เนี่ยคุณรัชนกโพสต์คลิปถึงเหตุการณ์วันดังกล่าวโจมตี2พิธีกรชื่อดังหน้าศาลอาญาพร้อมข้อความว่าวันนี้เราได้รับหมายสารมา2ชุดกรณีที่พาดพิงชื่อบุคคลในคลิปนี้ไหนๆก็โดนล่ะรีโพสต์อีกสักรอบเผื่อใครยังไม่เคยเห็นว่าฉันเปรี้ยวขนาดไหนเปรี้ยวตีแค่ไหนใบหน้าที่มีมือทำท่ากอดบอกว่าตื่นเต้นค่ะนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องไอซ์นะฮะก็เดี๋ยวรอดูผมว่าน้องไอซ์เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะ